โจ๊กสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมีกับผมปานนท์จากช่องพี่เจ TPE กันอีกแล้วไม่ต้องตกใจนะวันนี้ง่วงนิดนึงครับเพราะว่าเงียบตีห้าเดี๋ยวผมก็จะพามาขุดแผ่นที่สมบัติกันอีกแล้วนะครับขอดูลายแทงก่อนเฮ้ยเดี๋ยวงงนะครับเจออย่างนี้ริมน้ำมีต้นมะพร้าวตรงไหนวะแล้วเผื่อก็ไม่ใช่พี่วิ่งหาแป๊บนึงเอาละครับท่านผู้ชมเป็นอย่างที่ผมคิดจริงด้วยเตรียมหลอกครับมันไม่ใช่น้ำครับมันอยู่ตรงนี้ลงไฟฟ้านี่ไงคือไม่ใช่น้ำทุกคนโดนหลอกนึกว่าเป็นน้ำใช่ป่ะเนี่ยเรียบร้อยครับคือที่เราเห็นในแผนที่ผมก็สงสัยนะเพราะว่าน้ำจริงเปล่าเพราะกลมๆใหญ่ๆไม่ค่อยมีอะไรนี่ครับกลมๆใหญ่ๆก็คือไอ้นี่และต้นมะพร้าวที่เห็นก็คือไอ้นี่น้ำมันไม่มีครับมันเป็นรอยถลอกของดินนี่เฉยที่เขาให้เราเห็นน่ะมันไม่ใช่น้ำครับมันคือรอยถลอกของดินและจุดขุดเสบียงอยู่ตรงนี้ครับโอ้โหคือคลิปนี้ถ้าเกิดใครหาเจอโดยที่ไม่ดูคลิปผมนี่บอกได้เลยครับว่าคุณคืออัจฉริยะเพราะผมวิ่งผิดมา3ที่แล้วครับกว่าผมจะมาเจอดูดิผมก็ว่ายกลมๆไม่น่าใช่หอคอยน่าจะเป็นอันนี้แต่ผมแค่สงสัยยังคาใจอยู่ว่าน้ำนะครับผมคาใจกับสิ่งที่เรียกว่าน้ำจนผมดูไปดูมาต้นมะพร้าวอยู่ใกล้นี่ครับต้นมะพร้าว3ต้นในแผนที่ไอ้3ต้นเนี้ยผมตีจากต้นมะพร้าว3ต้นก็คือไอ้กลุ่มเนี่ยเห็นป่ะกระจุกเนี่ยที่อยู่ข้างน้ำเนี่ยแล้วก็ไอ้ตรงจุดนี้ก็เฮ้ยก็เลยเห็นมันเป็นจุดนี้ตึ๊ดแผนที่จะอยู่ประมาณมุมนี้ครับถ้าตีเป็นสี่เหลี่ยมเห็นป่ะตึ๊ดติดมะพร้าว3ต้นแล้วก็ลอยทางน้ำไหลก็คือเนี่ยลอยดินไม่ใช่น้ำดูเขาทำดิคือโอ้โหเดี๋ยวผมจะไปตัดไอ้ตอนแรกออกหน่อยนี่ครับกล่องอยู่นี่ตะแนวคือแบบดูเขาทำโหมันน้ำตรงไหนอะดูยังไงก็เป็นน้ำอะแผนที่อะใครดูแผนที่แล้วบอกไม่ใช่น้ำบอกผมหน่อยคือแบบตอนแรกผมคิดว่าผมจะหาไม่ได้นะแต่ว่าคือผมเลิกไม่ได้ไงเพราะว่าผมเชื่อมีหลายคนที่ยังไม่รู้อีกดูดิไม่มีคนมาฟาร์มของที่นี่เลยครับคือคนไม่รู้เลยว่าของอยู่ที่นี่ก็รอดูคลิปกันได้นะครับตอนนี้หางแต่ตีห้าจนตอนนี้หกโมงก็คิดเอาละกันมันหายากแค่ไหนโอ้มันไส้ตายเขาเลยอ้าวไม่ตายอีกโอ้โหคือไม่ตายกำเรียบร้อยครับตายละคนนี้ก็น่าจะยังไม่รู้ครับเห็นไหมครับมีหลายคนที่ไม่รู้นะเชื่อเลยจุดเนี้ยพี่ว่าเกือบทุกคนอ่ะเพราะทุกคนตีว่าเป็นริมน้ำตรงลงเก็บเครื่องบินกันหมดใช่ครับตอนแรกผมก็ตีไปลงเก็บเครื่องบินแล้วผมก็ไปแล้วผมก็ไม่เจออะไรเลยผมก็ไปบอกเขามาแป๊บนึงสุดท้ายผมก็ลองคิดว่าเอ้ยมันอยู่ตรงนู้นเปล่าวะตรงอู่ต่อเรือเปล่าก็ไม่ใช่แล้วผมก็คิดกลมๆหรือจะเป็นตรงนี้แต่มันไม่มีน้ำนะนี่ครับเดี๋ยวพาไปดูกันที่น่ะช่วยบอกผมทีครับใครคิดว่าเป็นน้ำมั่งผมคิดว่าเป็นน้ำนะไอ้ทางเนี่ยแต่มันไม่ใช่น้ำมันดันเป็นรอยพื้นครับโอ้โหและไอ้นี่คือหอคอยตรงหัวนาฬิกาตอนแรกผมคิดว่าเอ้ยหอคอยตรงโรงไฟฟ้าผมคิดว่าเป็นหอคอยตรงโพชินกนะแต่ผมดูไปดูมาตรงโพชินกไม่มีต้นมะพร้าวผมก็เลยตีจากต้นมะพร้าวครับคือผมตีว่าเนี่ยคือหอคอยกลมๆแล้วผมก็ตีว่าไอ้นี่คือต้นมะพร้าวส่วนน้ำเนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะมันไม่ใช่น้ำครับคือผมไปมั่วหลายที่มาสุดท้ายผมตัดแม่งทิ้งแล้วผมก็ไม่เจอนะครับก็สำหรับใครที่มาดูคลิปนี้แล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำใหม่วันพรุ่งนี้อุ้ยได้ปืนสกินปืนก็เป็นว่าพรุ่งนี้ผมก็ยังจะทำอีกนะครับผมจะทำจนครบ30วันเด้อถ้าใครที่ไม่อยากหายอีกนะครับก็สามารถมาติดตามช่องผมได้นะครับกดกระดิ่งไว้แล้วผมจะทำคลิปลงทุกวันสำหรับวันนี้ก็วันที่5ครับเป็น EP ที่5แล้วเด้อก็เดี๋ยวจะลงให้แล้วนะครับขอบคุณมากเลยครับที่รับชมรับฟังนะครับขอบคุณจริงๆบ๊ายบายเก็บของอ่ะโอ้ยหนาวมากครับอย่าลืมห่มผ้าด้วยอย่าเปิดพัดลมนะครับน้องๆหนุ่มๆทั้งหลายเอ้ย